สวัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะอันนี้ก็คือต้นคุยช่ายนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะนี่ค่ะรากเริ่มทะลุลงดินแล้วนะคะก็ที่แยกออกมาก็ได้4กระถางนะคะก็ใบรู้สึกว่าจะไม่ค่อยหรือใบเขาเล็กอย่างนี้เองนะคะอันนี้ก็ไม่เคยปลูกนะคะอันนี้ก็เพื่อนของบาลังพยองก็ให้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ปลูกมาตัดทิ้งหลายครั้งนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นยี่หร่านะคะหรือว่ากระเพราควายนะคะก็ได้มา2กระถางนะคะแล้วตอนนี้ก็บาลังพยองก็แยกนะคะตัดกิ่งปักชำนะคะนี่ค่ะก็ได้มาอีกนะคะเฮ้ยอันนี้ใบอะไรเนี่ยใช่ใบยี่หร่าปะแต่อันนี้ใช่นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเอาปักไว้ในกระถางอื่นอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรเอ่ยก็ยังว่าเนาะตัดช้ำตัดช้ำอยู่เรื่อยจนลืมเลยนะคะว่าต้นอะไรอันนี้ก็ที่ตัดกิ่งนะคะเริ่มแตกแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นผักชีนะคะผักชีใบเลื่อยที่บาลังพยอมได้ปักช้ำไว้นะคะก็อันนี้ก็มาเด็ดกินไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าเขามีดอกเขาจะมีเมล็ดนะคะแล้วก็จะร่วงแล้วก็จะขึ้นมานะคะก็จะรอลุ้นนะคะว่าจะมีจริงหรือเปล่านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มาเด็ดใส่ก๋วยเตี๋ยวเรื่อยๆนะคะทำก๋วยเตี๋ยวกินเองก็มีผักชีนะคะนี่ค่ะก็จะดูรกๆหน่อยนะคะตรงนี้เพราะว่าฝนตกพรำๆทุกวันนะคะอันนี้ก็พีนัทนะคะโตแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นที่บาลังพยอมได้ชำไผ่นะคะไผ่ที่ว่าเกษตรที่จังหวัดอ่างทองให้มานะคะก็ลองมาตัดชำดูนะคะก็เริ่มแตกแล้วนะคะก็ต้องรอลุ้นนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกิ่งชมพู่นะคะที่บาลังพยอมได้ตอนไว้นะคะตอนนี้เขาเริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะคะนี่ค่ะใบอ่อนกิ่งใหม่เริ่มแตกเมื่อแตกสมบูรณ์ดีแล้วเดี๋ยวบาลังพยอมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะใครที่สั่งจองไว้ก็บอกได้เลยนะคะว่าต้องการคนละกี่กิ่งนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระชายนะคะกระชายแกงนะคะอันนี้ก็ปลูกใส่ถุงข้าวสารนะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะว่าจะเอาถุงมาใส่อีกก็ยังไม่มีเวลาจะทำได้เลยนะคะวนไปวนมานะคะงานตอนนี้ตัดหญ้าไม่ชนะแล้วนะคะเหนื่อยแทบขาดใจเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือลายนะคะมะเขือกรอบลายหรือว่ามะเขือตอปิโดนะคะที่บาลังพยอมเอาออกจากถุงข้าวสารนะคะมาลงดินนะคะเพราะว่าเอาถุงข้าวสารไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มแตกใบอ่อนออกมาเริ่มมีดอกแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือสัพยานะคะเริ่มแตกกิ่งแล้วนะคะหลังจากที่เอาออกจากเข่งแล้วก็มาปลูกลงดินนะคะเอาเข่งไปใช้อย่างอื่นนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นชมจันทร์นะคะงามดีจังเลยโหดีใจมากๆเลยนะคะที่ว่าปลูกได้นะคะอันนี้ก็ตอนแรกเห็นกิ่งเห็นต้นเล็กๆนะคะนึกว่าจะไม่โตกับเขานะคะโตแล้วนะคะเริ่มยอดเดี๋ยวต้องทำค้างให้เขาใหม่นะคะอันนี้ก็ให้เขาขึ้นพันนะคะกับต้นทองอุไรนะคะทำค้างอย่างพิเศษเลยนะคะอันนี้กล้วยหอมของบาลัยวงพยอมเริ่มโตแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะอันนี้ไม่ใช่พริกจินดานะคะ
แต่ก็ดกดีเหมือนกันพอใช้ได้ก็กลัวว่าแมลงวันทองจะมานี่ค่ะก็เป็นช่อดีนะคะดกพอใช้ได้เลยแหละส่วนตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะยังมีกินอยู่เรื่อยๆนะคะเก็บแทบจะทุกวันเลยนะคะนี่ไม่ค่อยแมลงจะดูดน้ำเลี้ยงนะคะถ้าดูดน้ำเลี้ยงแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะฝักจะเหี่ยวนะคะเมื่อเช้านี่ก็เก็บไปผัดพริกแกงนะคะกินทุกวันนะคะนี่ค่ะก็ยังมีให้เห็นนะคะฝักยังมีอยู่ตลอดนี่ค่ะถึงจะติดไม่นั่นอันนี้ก็คือเป็นถั่วฝักยาวที่เราใช้เมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บเองนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะไม่ค่อยดกแล้วก็จะอยู่อายุไม่ยืนนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะเริ่มเม็ดเริ่มเป็นสีครั่งแล้วนะคะจะเก็บเอาไว้ทําพันธุ์นะคะอันนี้เพราะว่าเห็นเขาดกดีนะคะนี่ค่ะก็จะลองทดลองเก็บไว้ทําพันธุ์ดูนะคะตอนนี้แก้วพวงดวงใจเขาก็เริ่มออกดอกใหม่นะคะเขาจะออกที่ช่อเก่านะคะอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์ของเขานะคะเพราะว่าปกติแล้วเมื่อดอกเขาโรยไปแล้วก็คือโรยไปเลยนะคะนี่เขาโรยแล้วเขาก็จะออกมาใหม่ในช่อดอกเดิมนะคะเขาไม่มีเมล็ดนะคะนี่ค่ะเขาจะใช้ออกช่อเดิมนะคะนี่ค่ะช่อเดิมแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะออกดอกใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือช่อเดียวนี้จะออกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวว่าจะตอนกิ่งช้ำใหม่ซะนะคะดอกเขาหอมชื่นใจดีนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นคูนนะคะต้นคูนต้นตูนต้นทูนนะคะหรือต้นออดิบนะคะมีข่าวมาเมื่อ 2-3 วันนี้นะคะว่ามีครอบครัวหนึ่งนะคะไปกินนะคะแล้วก็มีคนที่ทำงานนะคะไปซื้อแกงร้านนี้มากินเกิดอาการขึ้นเหียนหน้ามืดเป็นลมช็อกหมดสตินะคะบอนโหรากับบอนหรือว่าต้นคูนนี้นะคะจะละไม้คล้ายคลึงกันมากนะคะให้สังเกตนะคะถ้าบอนโหราจะไม่มีหูตรงนี้นะคะนี่ค่ะหูตรงนี้สีขาวเป็นกระดูกนี่นะคะจะไม่เห็นนะคะจะไม่มีนะคะเขาจะเว้าปกติเลยนะคะจะไม่มีก้านหูตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สังเกตอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นบอนคูนตูนหรือต้นออดิบนะคะจะมีหูข้างล่างแบบนี้นะคะอันนี้คือชนิดที่กินได้นะคะแต่ถ้าเป็นบอนโหราจะไม่มีหูข้างล่างนะคะก็ให้สังเกตตรงนี้นะคะทางที่ดีเราปลูกกินเองนะคะแกงบอนอย่าไปหาซื้อกินนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาจะมีหูนะคะนี่ค่ะมีหูทุกใบนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นคูนต้นทูนต้นตูนหรือว่าต้นออดิบที่แท้จริงนะคะก็คือกินได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นผักคะน้าเม็กซิโกหรือว่ามะละกอกินใบนะคะของช่องนาเล็กกิตนายชาแนลนะคะนี่ค่ะใบจะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ก็มีสาระดีๆกับการอัปเดตพืชผักสวนครัวลวกกินได้ของบ้านไร่วงพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ